อาค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนแล้วก็พบกับครูสวนาอีกในสาระการรู้วิทยาศาสตร์นะคะครูขอทบทวนชั่วโมงที่แล้วนิดนึงนะคะเราพูดถึงเครื่องมือในการส่องสิ่งเล็กๆดูนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างแว่นขยายกับกล้องจุลทรรศน์นะแว่นขยายนี่ก็จะสำหรับดูวัตถุขนาดเล็กๆนะให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าจะให้ดูรายละเอียดมากยิ่งขึ้นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เพราะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของกล้องจุลทรรศน์กันนะคะกล้องจุลทรรศน์เนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะนักเรียนดูรายละเอียดส่วนประกอบแล้วนักเรียนปฏิบัติจริงในห้องแล็บเนี่ยนักเรียนจะได้ทราบและสามารถปฏิบัติเองได้นะดูส่วนประกอบอันแรกเลยเลนส์ใกล้ตานักเรียนดูเลนส์ใกล้ตาอยู่บริเวณด้านบนนี้นะคะทำด้วยเลนส์นูนนะคะทำด้วยเลนส์นูนแล้วก็มีสามารถถอดเปลี่ยนได้นะคะมี2ด้านสามารถถอดเปลี่ยนได้กำลังขยายส่วนใหญ่ที่ใช้นะคะก็จะเป็นอยู่ที่10 15นะ 10x 15x อ่ะต่อไปจานหมุนนะคะอยู่ตรงนี้นักเรียนดูนะคะอยู่ด้านล่างของเลนส์ใกล้ตาจานหมุนทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่คอยหมุนนะคะคอยหมุนเลนส์ใกล้วัตถุตรงนี้นะคะสามารถหมุนได้รอบนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาว่าเราจะใช้เลนส์ใกล้วัตถุอันไหนนะคะต่อไปที่หนีบสไลด์นักเรียนดูที่หนีบสไลด์นะคะที่หนีบสไลด์อยู่ตรงนี้บริเวณนี้ทำด้วยโลหะนะคะยื่นออกมาเป็นแผ่นบางๆสามารถผลักไปผลักมาได้ทำหน้าที่กดทับหนีบแผ่นสไลด์ไว้ไม่ให้เคลื่อนที่เวลาเราดูวัตถุต่างๆนะคะต่อไปเลนรวมแสงนักเรียนดูนะคะเลนรวมแสงอยู่ตรงนี้นะคะทำหน้าที่อะไรเลนรวมแสงคอยรวมแสงนะคะตรงช่องนี้นะคะคอยรวมแสงให้เราส่องขึ้นมาตรงนี้สามารถเห็นวัตถุที่เราจะดูได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะไอริสหรือไดอะแฟรมเป็นม่านปิดเปิดนะคะปิดเปิดรับแสงนักเรียนต้องการให้แสงมากแสงน้อยนักเรียนปรับปุ่มนี้ต้องการแสงมากนะเราก็เปิดได้นะคะหมุนเปิดให้แสงเข้าได้มากจำนวนมากไดอะแฟรมทำหน้าที่ตรงนี้นะคะต่อไปปุ่มต่อไปก็เป็นแหล่งกำเนิดแสงแหล่งกำเนิดแสงนี้ทำด้วยกระจกเงาบางรุ่นก็เป็นหลอดไฟนะคะแต่ส่วนใหญ่ใช้หลอดไฟจะสะดวกกว่ามีสวิตช์คอยปิดเปิดในการทำงานของแหล่งกำเนิดแสงมาดูด้านขวามือบ้างนะคะด้านขวามือนักเรียนดูอันดับแรกเลยคือลำกล้องนักเรียนอยู่ส่วนนี้ลำกล้องเป็นตัวเชื่อมระหว่างเลนส์ใกล้ตากับเลนส์วัตถุนะคะตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะลำกล้องต่อไปแขนกล้องนะคะนักเรียนดูแขนกล้องสำคัญนะเวลานักเรียนยกไปไหนมาไหนนักเรียนต้องจับตรงนี้อย่าไปจับส่วนอื่นนะคะจับส่วนอื่นแล้วชำรุดแน่นอนนะคะเอามือขวาจับมือซ้ายช้อนก้นยกไปมาได้ต่อไปเลนวัตถุตอนนี้ที่พูดเมื่อกี้นะคะเลนวัตถุนี่ส่วนมากจะมี1อัน2อัน3อันแล้วแต่นะกำลังขยายก็ต่างกันนักเรียนดูนะคะกำลังขยายต่ำสุดไปจนสูงสุดนะ40 80 100นึงสูงสุดนี่คือ100นะคะนักเรียนตรงด้านนี้นักเรียนโดยใช้จานหมุนพลิกไปพลิกมานะคะหรือหมุนไปหมุนมาเพื่อต้องการใช้เลนอันไหนต่อไปแท่นวางวัตถุนะคะแท่นวางวัตถุอยู่ตรงนี้นะคะใกล้ๆอะไรที่หนีบสไลด์นะคะตรงบริเวณนี้ใช้เอาไว้วางแผ่นสไลด์ไปดูวัตถุนะคะวางตรงช่องนี้จะมีช่องตรงกลางแท่นวางวัตถุต่อไปเป็นปุ่มรับภาพละเอียดปุ่มปรับภาพละเอียดกับปุ่มปรับภาพหยาบคุณจะคู่กันไปเลยนะคะปุ่มนักเรียนดูปุ่มในเนี่ยอันใหญ่ๆเนี่ยเป็นปุ่มปรับภาพหยาบปุ่มนอกด้านนอกเนี่ยเล็กๆนะคะเป็นปุ่มปรับภาพละเอียดทีนี้นักเรียนต้องการดูวัตถุดูสโคปของวัตถุที่กว้างๆแล้วก็ดูกว้างๆไปแล้วก็ใช้ปุ่มปรับภาพหยาบนะคะแต่นักเรียนต้องการซูมดูรายละเอียดให้มากกว่านั้นนักเรียนก็ใช้ปุ่มอะไรปุ่มปรับภาพละเอียดนะคะอยู่ด้านนอกตรงนี้สุดท้ายฐานนะคะฐานต้องแข็งแรงและมั่นคงสามารถรองรับน้ำหนักของกล้องจุลทรรศน์ได้นะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบทั้งหมดนักเรียนดูแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เวลานักเรียนเข้าห้องแล็บนักเรียนใช้ถูกนะแล้วก็เรียกส่วนประกอบตรงนี้ให้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวท้ายบทครูจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำดูต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนดูวิดีโอ
การใช้งานของกล้องจุลทรรศน์นะคะนักเรียนตั้งใจดูเนาะการทำงานของกล้องจุลทรรศน์ว่ามีขนาดอะไรจุลทรรศน์แบบใช้แสงหรือ light microscope กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถศึกษาวัตถุหรือโครงสร้างขนาดเล็กที่ตาเปล่ามองไม่เห็นซึ่งกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่นิยมใช้กันในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแบบเชิงประกอบซึ่งจะสามารถทำงานได้โดยมีส่วนประกอบพื้นฐานได้แก่แหล่งกำเนิดแสงโดยทั่วไปจะเป็นหลอดไฟให้แสงสว่างติดอยู่ที่ฐานกล้องคอนเดนเซอร์คือเลนส์ที่ทำหน้าที่รวมแสงจากแหล่งกำเนิดแสงที่ส่องผ่านวัตถุที่จะศึกษาObjective lens หรือเลนส์ใกล้วัตถุทำหน้าที่รับแสงที่ส่องผ่านวัตถุแล้วขยายภาพขึ้นตามกำลังขยายของเลนส์ Eyepiece lens หรือเลนส์ใกล้ตาอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Ocular lensเป็นเลนส์ที่อยู่ส่วนบนสุดของกล้องทำหน้าที่รับและขยายภาพจากเลนส์ใกล้วัตถุซึ่งภาพที่เห็นเมื่อผู้ศึกษามองผ่านเลนส์ใกล้ตาของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนี้จะเป็นภาพที่ขยายขนาดขึ้นและเป็นภาพเสมือนกลับหัวกลับซ้ายเป็นขวาการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเริ่มต้นการใช้งานให้เปิดสวิตช์ไฟที่อยู่บริเวณฐานของกล้องแล้วปรับความเข้มแสงให้อยู่ระดับปานกลางจากนั้นนำตัวอย่างที่ต้องการศึกษาซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่บนสไลด์แก้ววางลงบนแท่นวางสไลด์เลื่อนให้ตำแหน่งของตัวอย่างอยู่ตรงกลางของช่องว่างที่แสงจะผ่านขึ้นมาแล้วเริ่มจากการใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำสุดหมุนปุ่มปรับภาพอย่างให้แท่นวางสไลด์เลื่อนขึ้นจนถึงตำแหน่งสูงสุดสังเกตว่าจะไม่สามารถเลื่อนขึ้นต่อไปได้อีกแล้วมองผ่านเลนส์ใกล้ตาค่อยๆหมุนปุ่มปรับภาพอย่างให้สไลด์ค่อยๆเลื่อนลงจนกระทั่งเห็นภาพตัวอย่างจากสไลด์ปรับให้ภาพคงชัดโดยหมุนปุ่มปรับภาพละเอียดอีกเล็กน้อยซึ่งระยะระหว่างสไลด์ตัวอย่างและเลนส์ใกล้วัตถุที่เห็นภาพชัดเจนนี้เรียกว่าระยะโฟกัสของเลนส์หากต้องการจะศึกษาวัตถุบนสไลด์ให้ละเอียดมากขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนเลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูงขึ้นได้เลยโดยไม่ต้องเลื่อนแท่นวางสไลด์ลงจากนั้นปรับระยะโฟกัสโดยการหมุนปุ่มปรับภาพละเอียดเล็กน้อยก็จะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังขั้นตอนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการใช้งานอย่างถูกวิธีจะทำให้เราสามารถทำการศึกษาทางชีววิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนดูแล้วก็เข้าใจไหมคะนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้เนาะในห้องแล็บนะคะเพราะว่าระบบที่ใช้เป็นระบบของเรื่องแสงนะคะใช้กฎการสะท้อนของแสงแล้วก็เรื่องการหักเหของแสงมาใช้ในการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ครั้งนี้นะคะอัดต่อไปนักเรียนดูต่อไปนะคะเราจะให้นักเรียนรู้จักคำนวณนะคะการคำนวณหากำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์คำนวณได้อย่างไรนักเรียนดูกำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์นะคะเท่ากับกำลังขยายนะคะของเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุคูณด้วยกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตาถ้านักเรียนต้องการหากำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์เครื่องนี้นะคะว่ามีกำลังขยายเท่าไหร่นักเรียนก็เอากำลังขยายของเลนใกล้วัตถุเนี่ยคูณด้วยกำลังขยายของเลนใกล้ตานะกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในโรงเรียนทั่วไปเนี่ยจำนวนเลนที่ใช้เลนใกล้วัตถุเนี่ยนะคะต่างกันเช่นมี1อัน2อัน3อันแล้วแต่นะคะแล้วก็มีกำลังขยายที่ต่างกันด้วยค่ะกำลังขยายต่ำสุดก็อยู่ที่4นะ 4x กำลังขยาย 10x แล้วก็ถ้าสูงขึ้นไปอีกนะคะอยู่ที่ 40x และ 80xถ้ากำลังขยายมากสุดนะคะสูงสุดเลยก็อยู่ที่100สำหรับกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตานั้นโดยมากทั่วไปเนี่ยก็จะใช้กำลังขยายอยู่ที่ 10x 15x นะคะเพราะนั้นวันนี้นะคะนักเรียนครูมีการบ้านให้นักเรียนนะคะนักเรียนไปทำการบ้านนะคะในหนังสือนะคะหน้า21ถึง22เนี่ยส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์หน้า21ถึง22นะทำคราวหน้ามาเราจะมาดูกันว่านักเรียนได้ทำแล้วก็ถูกต้องไหมหลังจากที่ได้ดูวิดิทัศน์ได้ฟังครูอธิบายเรื่องส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์นะคะแล้วชั่วโมงหน้าเราค่อยพบกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ